นวัฒนทรัพย์นาประธานเจ้าที่บริหารจาก YLG Bullet and Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมอนสวัสดีค่ะมาเจอกันในช่วงวันดีๆตรุษจีนค่ะราคาทองเป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์นี้ก็ช่วงสัปดาห์นี้นะคะต้นสัปดาห์ขึ้นไปทำ New High นะคะของปีนี้ที่ 1,680 เหรียญ US Dollar ต่อทรอยออนซ์ค่ะแล้วก็ไม่ผ่านนะคะตอนนี้ก็เป็นการย่อตัวลงมาก็คือด้วยจากปัจจัยหลายเรื่องเลยก็เป็นในเรื่องของการที่ราคาทองคำขึ้นมา3อาทิตย์ติดกันแล้วนะคะก็ขึ้นไม่หยุดต่อเนื่องแล้วก็มีในเรื่องของการที่ค่าเงินยูโรเองนะคะล่าสุดที่มีการประชุมของทางกรีซเองในเรื่องของการที่จะลดภาระหนี้ของกรีซแฮคัทประมาณ 50% นะคะก็ประชุมประสบไม่ประสบผลสำเร็จนะคะก็เลยทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนตัวลงแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโอบามาเองก็มาพูดเกี่ยวกับนโยบายของทางสหรัฐอเมริกาก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าพอค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ายูโรก็ยิ่งอ่อนด้วยก็เลยทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาแต่ว่าอันนี้คือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เรามองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยด้วยความที่ไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 1,680 เหรียญได้ขึ้นไปเทส2ครั้งค่ะแล้วก็มีการย่อตัวลงมาก็เลยถือว่าเป็นแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นหลังจากที่ขึ้นมา3อาทิตย์ติดต่อกันค่ะ3อาทิตย์ติดต่อกันนี่มันขึ้นมาจากประมาณเท่าไหร่ก็จากประมาณสัก 1,500 ปลายๆได้ขึ้นมาเกือบประมาณ100เหรียญแล้วนะคะคุณแอนจากโลช่วงประมาณปีที่แล้วเนี่ยมัน 1,530 ค่ะค่ะตอนนี้ก็ประมาณ 1,000 ที่ขึ้นไปไฮก็ 1,680 ขึ้นมาประมาณ150เหรียญได้ค่ะแล้วอย่างนี้มันโดนคือที่เขาเทขายลงมาคือส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจด้วยตอนนี้มันอยู่ประมาณ 1,650 นิดมันจะลงต่อไหมหรือมันจะคาอยู่ตรงนี้แล้วเตรียมขึ้นต่อก็สำหรับคืนนี้นะคะแนวรับแรกเลยให้ดูไว้ที่ 1,650 เหรียญจะหลุดไหมเหรียญรับแรกน่าจะมีโอกาสหลุดอยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็แนวรับที่2เนี่ย 1,635 แนวรับที่3 1,625 แต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะหลุดแถวๆประมาณ 1,625 น่าจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นเพราะว่าราคาทองคำยังไงก็ตามคือเราก็ยังมองขึ้นแล้วก็อย่างคืนนี้เองจะมีการประกาศประชุมของ FOMC นะคะก็คือธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คาดว่าน่าจะคงอัตรานโยบายดอกเบี้ยไว้ที่เท่าเดิมค่ะแล้วถ้าเขาคงไว้ผลต่อทองจะเป็นยังไงก็น่าจะไม่มากละเพราะว่าคือคาดกันอยู่แล้วว่าน่าจะคงไว้อยู่เท่านี้แต่ก็เป็นสัญญาณตัวนึงที่บ่งบอกว่าทองคำยังมีโอกาสบวกในระยะยาวเพราะว่ายิ่งดอกเบี้ยต่ำเท่าไหร่ผลตอบแทนน้อยผลตอบแทนในทองคำก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นคนก็น่าจะเข้ามาลงทุนมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นทรายหรือว่าสัญญาณที่บ่งบอกในแง่ของระยะกลางกับระยะยาวค่ะงั้นแบบนี้เนี่ยอย่างคืนนี้หลายคนบอกว่าโอ๊ยราคาลงแล้วเสียใจอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วก็ยังจะมีโอกาสได้ขึ้นมาอีกใช่ไหมโอ้ใจเย็นได้เลยค่ะเพราะว่าคือลงแต่ก็ลงนิดเดียวลงให้ซื้อมากกว่า อย่างใครที่ไม่มีเนี่ยเตรียมตัวซื้อได้เลย 1,625-1,635 แนะนำให้ซื้อเพราะว่ายังไงเนี่ยเรามองว่าเร็วๆนี้น่าจะได้เห็น 1,750 ใจเย็นรอนิดนึง 1,700 นานไหมคะน่าจะเป็น 2-3 อาทิตย์ประมาณนี้ค่ะก็น่าจะได้เห็นเพราะว่าคือปัจจัยโดยรวมแล้วก็อย่างล่าสุดเองเมื่อคืนนี้ที่ประธานาธิบดีโอบามาออกมาพูดในเรื่องของสถานการณ์ในอิหร่านใช่ไหมคะก็มีพูดเลยว่ายังไงแล้วก็คงจะต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้หยุดยั้งการทดลองนิวเคลียร์นะคะก็คือดูแล้วน่าจะเห็นได้ว่าเป็นสัญญาณตัวนึงที่บ่งบอกถึงสภาวะหรือว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดการยืดเยื้อขึ้นในระหว่างชาติตะวันตกกับอิหร่านเองนะคะซึ่งอันนี้จะส่งผลกับราคาน้ำมันคือตอนนี้ข่าวน้ำมันอาจจะเงียบๆไปช่วงวัน2วันแต่ว่ายังถือว่าเป็นข่าวใหญ่ดังนั้นก็แนะนำว่าให้จับตาดูตัวน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งลองมาถึงจะเป็นยูโรกับดอลลาร์ค่ะค่ะดังนั้นแสดงว่าปัจจัยถ้าเป็นพื้นฐานในช่วงนี้น่าจะมันอาจจะลงแค่แป๊บเดียวแต่ถ้ามองยาวไปอีกนิดนึงต่อจากนี้ไปถ้ามันย่อลงไปแล้วมีโอกาสเด้งขึ้นมาระยะกลางระยะยาวยังไงเรายังมองขึ้นอยู่เพราะว่าก็ยังได้ในเรื่องของราคาน้ำมันที่ยังเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ในเรื่องของการคงอัตรานโยบายดอกเบี้ยซึ่งคาดว่าน่าจะมีการคงอัตรานโยบายดอกเบี้ยในคืนนี้ค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้รู้สึกว่าค่าเงินบาทก็มีผลค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันค่ะก็มีผลมากกับราคาทองเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างในช่วงนี้เราจะเห็นว่าในช่วงประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นลง10สตางค์20สตางค์ได้นะคะอ๋อไม่ถึง20สตางค์ประมาณ10กว่าสตางค์เกือบ10สตางค์ได้ก็จะส่งผลกับการขึ้นลงของราคาทองคำอย่างช่วงนี้แข็งค่าขึ้นก็ทำให้ราคาทองคำถูกลงแต่ว่าถ้าช่วงไหนอ่อนค่าก็จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวแพงขึ้นใช่ค่ะค่ะงั้นแสดงว่าช่วงนี้ราคาทองคำในตลาดโลกลดลงสอดคล้องกับค่าเงินบาทด้วยใช่ค่ะ
ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่าเงินบาทก็มีการอ่อนค่าขึ้นมาเล็กน้อยด้วยเหมือนกันนะคะเลยทำให้ราคาสมาคมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดังนั้นช่วงนี้ใครจะซื้อขายทองคำก็ต้องดูเรื่องค่าเงินบาทด้วยใช่ค่ะแต่ว่าตัวหลักๆก็ยังเป็นในเรื่องของราคาทองค่ะเป็นตัวหลักค่ะอย่างในช่วงสัปดาห์ตรุษจีนแบบนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศของการลงทุนในทองคำเป็นยังไงบ้างคะก็ยังคึกคักดีนะคะตามปกติเลยแต่ว่าอาจจะมีเงียบเหงาไปบ้างในช่วงเช้าจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเองตั้งแต่ต้นสัปดาห์มีการสวิงตัวค่อนข้างน้อยเพราะว่าตลาดอย่างตลาดเมืองจีนเองก็หยุดไปนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนเองก็ยังมีการสวิงตัวอยู่ก็จะเห็นได้ว่าไปทำนิวไฮในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็มีการย่อตัวลงมาค่ะแบบนี้พอหมดช่วงเทศกาลตรุษจีนปุ๊บเนี่ยทิศทางราคาทองจะมีความคึกคักหรือว่าเป็นยังไงบ้างเรายังเชื่อว่าน่าจะแสดงได้เห็นการปรับตัวขึ้นอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะได้เห็นอย่างพวกกองทุนใหญ่ๆเองเข้ามาเริ่มลงทุนในตัวตลาดทองคำเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะในช่วงที่รอว่าเดี๋ยวทองคำเนี่ยจะมีการปรับขึ้นด้วยแล้วเมื่อกี้คุณมนก็บอกว่าทองนี่น่าจะขึ้นไปที่1,750ได้ด้วยนะคะนักลงทุนน่าจะมีกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างก็แนะนำนักลงทุนนะคะว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวให้ทยอยสะสมได้แล้วค่ะโดยที่เริ่มทยอยแถวนี้ก็ได้1,650ก็คือแนะนำให้ทยอยสะสมแล้วก็รอไปขายทำกำไรอีกครั้งนึงเพราะว่ายังไงก็ปีนี้ก็มีโอกาสได้กลับขึ้นไปถ้าเป็นระยะยาวนะคะก็น่าจะได้เห็นประมาณอย่างน้อยก็1,920เท่าไฮเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นระยะสั้นก็แนะนำให้ทำกำไรระยะสั้นแต่ก็ไม่แนะนำให้นักลงทุนเปิดสถานะช็อตคือถ้าใครจะเปิดช็อตอย่างนักลงทุนบางคนเนี่ยก็เปิดช็อตมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แถวๆประมาณ1,670-1,680เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าน่าจะมีการคาดว่าน่าจะมีการย่อตัวทางเทคนิคนะคะก็มีการเปิดสถานะขายออกมาก่อนก็แนะนำว่าย่อลงมาก็ให้รีบ cover ก็คือให้ปิดทำกำไรไปด้วยเพราะว่ายังไงภาพใหญ่เรายังมองเป็นขาขึ้นดังนั้นถ้าใครสนใจจะช็อตช่วงนี้อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะช็อตได้แต่ก็คือต้องเร็วเข้าเร็วออกเร็วค่ะอย่าแช่ถ้าแช่ก็จะเจ็บตัวเพราะว่ามันจะเด้งเร็วใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นถ้าคุณบอลบอกว่าใครยังไม่มีสถานะเข้าไปได้ในกรณีที่มันย่อกว่านี้อีกหน่อยประมาณ1,630ต้นใช่แนะนำให้เข้าแถวนั้นเข้าไปได้แล้วถ้าจะเล่นสั้นควรจะไปปล่อยประมาณเท่าไหร่ก็แถวแรกเลยก็ประมาณ1,680ที่แนวต้านเดิมนะคะค่ะเพราะว่ารีเทสมา2ครั้งแล้วถ้าเทสครั้งหน้าที่3ผ่านก็น่าจะไปได้ยาว1,700กว่าแล้วถ้ามันเทสครั้งที่3ผ่าน1,680มันจะบอกได้ยังว่ามันจะขึ้นก็น่าจะถือว่าเป็นการกลับตัวขึ้นได้แล้วค่ะค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้ถ้าถามถึงตัวของฟิวเจอร์จ้ะกลยุทธ์เล่นเหมือนทองคำแท่งไหมเหมือนกันค่ะกับตัวทองคำแท่งเลยอย่างช่วงนี้ถ้านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นต้องติดตามข่าวเข้าเร็วออกเร็วค่ะก็สรุปนะคะราคาทองคำช่วงนี้แนวโน้มใกล้ๆนี้ยังมองค่อนข้างจะมีโอกาสลงต่อใช่ค่ะส่วนหนึ่งนะใครยังไม่มีสถานะก็เข้าไปได้นะคะคุณมวลให้ไว้1,630ต้นๆอาจจะลงไปถึง1,620กว่าไม่มีก็เข้าไปซื้อได้ส่วนใครค้างไว้ส่วนบนใจเย็นๆถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเพราะยังไงถ้ามันลงไปแล้วมันมีโอกาสเด้งขึ้นไปอีกอาจจะไปสูงถึง1,750ได้เห็นว่าอาจจะเห็นภายในครึ่งเดือนโดยประมาณนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปติดตามนะคะเรื่องราวในแวดวงการเงินกันก่อนค่ะ